สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์ครับวันนี้เราอยู่ใน The Seven Dairy Side Idol นะครับผมก็คือ7บาทนี่แต่ว่ามันจะมาเป็นแนวตอมบุตมิแนว Idol แล้วนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนำระบบเกมต่างๆนะครับแล้วก็บอกถึงเทียร์ตัวละครแล้วก็วิธีการเปิดนะว่าต้องเล่นถึงด่านไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอันดับแรกคือเราต้องเปิดเล่นให้ได้ถึงด่าน35แต่จริงๆถ้าเพื่อนๆจะเปิดตัวละครธรรมดาเล่นแค่เปิดถึงแค่18ด่านก็ได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเทียร์ให้ดูนะครับปิ๊งปิ๊งปิ๊งโดยที่ตู้แรกเนี่ยมันจะไม่มีบันกับคิงนะเพราะฉะนั้นตัวละครที่เพื่อนๆควรจะต้องเปิดให้ท็อปก็คือตัวเนี้ยครับเดลอยู่เทียร์เอสนะครับแต่จริงตัวอื่นก็ใช้ได้แต่มันก็ไม่ถึงเอสไงแต่ก็คือในตอนในช่วงแรกตัวไหนสุ่มมาก็ได้แต่ควรจะมีเดลสักตัวนึงนะครับต่อไปในส่วนการเติมพาร์ทนะครับในช่วงนี้ถ้าเราเติมพาร์ทเป็นไงครับตรงนี้นี่จะได้เจ้าดาโนดานาโฟเคนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์รุ่นเก่านะครับก็ปู่แกก็อยู่เทียร์เอสนะครับก็เห็นว่าถ้าเกิดทำตามนี้ก็จะได้2ตัวต่อไปในส่วนการเปิดบ้านกับคิงต้องทำยังไงใช่ไหมครับเปิดบ้านกับคิงต้องรอผ่านด่าน35มาจะมีเปิดแต่เนื่องจากว่ามันต้องเติมเงินนะครับผมนี่ไปที่ร้านค้าเห็นไหมเราซื้อ99บาทเราจะได้ถึง200ตั๋วกันเลยทีเดียวโอ้โหซึ่ง200ตั๋วเราก็เอามาเปิดที่บ้านได้เลยครับเห็นไหมนี่ถ้าเราเปิดครบ100นะครับแต่ว่าหมีไม่แน่ใจว่าการันตีหรือเปล่าแต่ว่าเห็นไหมเนี่ยเราเรียกครบ 2,000 ก็จะได้เป็นตัวแน่นอนนะครับก็คำถามก็คือบันกับคิงใครเก่งกว่าให้เปิดบันครับบันเป็นดาเมจที่แรงมากนะตอนนี้เทียร์เอสเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหลังๆเดี๋ยวจะมีเอสคาโนแรงกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็โฟกัสไปที่บันก่อนพอเปิดได้บันเสร็จแล้วก็มาเอาคิงครับคิงเป็นซับที่ดีสุดนะตอนนี้เป็นเทียร์เอสนะครับแค่นี้จบแล้วต่อไปเป็นในส่วนระบบการเล่นต่างๆเล่นยังไงนะครับมันจะมีเพื่อนๆเห็นสายฟ้าข้างล่างไหมครับเราสามารถกดเล่นเกมตรงนี้ได้เห็นไหมมันจะมีกดคูณ1กับคูณ3นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมากดตรงนี้ด้วยนะครับเวลากดไปถ้าเกิดสมมติเรากดบันตอง3ก็จะเข้าไปในสู่การเล่นอีเวนต์นะส่วนใหญ่จะได้เป็นบันทำอาหารมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าไปสุ่มโดนอาหารที่กินไม่ได้นะครับประมาณนี้นะต่อไปนอกจากสุ่มการ์ดทำอะไรเพื่อนๆเห็นขวากลางไหมครับเล่นซ้ำอัพเกรดลงเตียมเห็นไหมนี่เราก็มาอัพให้แม็กเลยครับแค่นั้นเองคือเกมนี้หลักๆมันมีแค่กดแค่2ปุ่มแค่นี้เองครับทำเควสตามสไตล์ไอดอลเนาะไม่เล่นยุ่งยากนะครับแล้วก็กดในส่วนการ์ดแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านบอสได้ก็ควรจะกดขวาล่างเขาว่าบอสนะครับแล้วก็ควรจะตีบอสผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทำทีมดีอาน่าจะมีแจกนะครับดีอาน่าจะมีแจกนี่ครับโอ้โหเมลิโอดัสนะพระเอกนะไอตัวเตี้ยๆหัวเหลืองๆจำได้ชอบดูมาก่อนนะต่อไปถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นไม่ผ่านด่านกดซ้ายล่างครับเสร็จแล้วก็กดไปที่ตัวละครเห็นไหมอัปเกรดตัวละครตัวไหนที่เพื่อนๆใช้ยาวก็กดอัปไปเลยครับประมาณนี้นะต่อไปคำสั่งที่2ก็คืออัปเกรดครับผมลงเตรียมนะลงเตรียมพี่หมูนี่เองนะของเจ้าเมเลโอดัสพระเอกนะครับก็อย่าลืมอัปด้วยนะครับเจ้าบทเซตัสของเราด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีในการเปิดระบบต่างๆเพิ่มถังโอ๊กเพิ่มแก้วเบียร์เพิ่มอาหารนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยบวกโบนัสเราต่างๆด้วยสำหรับคอเกมนะครับมีขอแนะนำ UG Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไล่ทีละยูสได้เลยอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับต่อวันนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับ3ระดับนะครับก็จะมีในส่วน UVIP ก็จะเป็นในส่วน 3G กับ 3GB นะครับ 30GB นะครับแล้วก็ GVIP ก็จะเป็นในส่วน 4GB นะครับแล้วก็ SVIP16GB ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทำด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่มีโค้ดนะหมีไปเช็คแล้วอะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเจอโค้ดก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกหมีหน่อยแล้วกันเนาะก็รีวิวระบบต่างๆครับก็เดี๋ยวหมีอันนี้เดี๋ยวหมีไปตีบอสให้ดูแล้วกันเอาบอสตายไปแล้วเนี่ยเห็นป่ะพอเราผ่านบอสเสร็จมันก็จะไปสเตจใหม่ตะกี้19ก็ไป20แล้วถ้าเกิดสมมติเราตีเพื่อนๆเห็นตรงกลางบนไหมครับตรงขีดๆเห็นป่ะเราต้องผ่านทีละช่วงครับช่วง1ช่วง2ช่วง3
ช่วง4แล้วก็ช่วง5ก็ตีบอสแค่นั้นเองครับเกมนี้หลักๆมีแค่นี้เองจบแล้วสรุปถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเล่นง่ายก็เติมพาร์ทเอาคุณลุงครับนี่คุณลุงแค่เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์เก่าแล้วก็เป็นในส่วนเปิดตู้นะครับเกมนี้ถามว่าต้องรีไหมมีแนะนำว่าไม่ต้องรีก็ได้นะคือเกมแนว Star Idol มันไม่ได้เล่นยากอยู่แล้วครับที่แบบว่าโอ้โหถ้าเกิดไม่มีตัวนี้เล่นไม่ได้เหมือนพวกแบบแนว Turn Based อ่ะเนาะเหมือนback cover เกมอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นมันจำเป็นต้องมีนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดกาชาดูแล้วกันถ้าเปิดได้พี่เดลในบ้านจริงเกมนี้ตัวมันออกง่ายมากนะมันไม่ได้แบบออกยากมากนะครับเห็นไหมเขาแจกโอ้โห500โลอ่ะดูแล้วทำไมเขาไม่ต้องใส่โค้ดเพราะเขาแจกในจดหมายให้เลยนะครับประมาณนี้นะโอ้โหเปิดสบายสบายดุนดุนเลยในสุดหมีก็ได้แล้วครับผมตัวยูนิคนะตัวยูนิคก็คือตัว SSR นั่นแหละเจ๊แกไม่อยู่ในเทียร์เลยว่ะแต่ไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้แหละคืออย่างที่บอกเดี๋ยวเขาจะมีแจกตั๋วแจกอะไรเยอะนะเกมนี้มันแจกเยอะนะครับน้องไม่อยู่เทียร์ S นะครับน้องอยู่เทียร์ A ก็ไม่อยู่เฮ้ยไม่เป็นไรครับก็เปิดไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวก็ได้นะครับจริงๆเกมนี้เล่นง่ายแค่เติม99บาทเท่านั้นเองครับเนี่ยเติมที่บันเสร็จจบเลยเนี่ยเอาบันมาตัวนึงเลยดีกว่าเดี๋ยวมีไปเติมให้ดูเล่นเปิดขำๆแล้วกันเดี๋ยวต่อไปอันนี้มีได้ทดลองเติมแพ็คเรียบร้อยแล้วครับ99บาทก็อันนี้ขออนุญาตแนะนำอย่างขออนุญาตแนะนำแพ็คที่เติมคุ้มนะครับแนว Star Idol ยังไงก็แล้วแต่โฆษณาครับเพราะว่าเราจะกดอะไรก็โดนโฆษณาไปหมดเพราะนั้น249ครับต่อไปเป็นในส่วน99บาทแค่นี้ก็พอแล้วครับก็ไปเปิดที่บันเอาบันได้สักตัวนึงก็จบแล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไปเปิดบันแล้วแบบว่าเฮ้ยอยากจะจ่ายแล้วจบไม่อยากลุ้นก็เปิดก็สามารถเติมคิงได้เลยครับคิงเอามาซับบันก็บูแค่นั้นนะครับจบแล้วส่วนแพ็คอื่นแล้วแต่งบประมาณเพื่อนๆเลยแต่ว่าหมีว่าจริงๆแล้วเอาแค่เปิดบันให้ได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเป็นไปได้ได้คิงด้วยแล้วก็แพ็คเกจฉลองเปิดเกมห้ามพลาดนะครับก็คือเติม69บาทได้ 2,100 เพชรนี่คุ้มมากก็อย่าลืมเติมด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆศรัทธาเลยแต่หมีว่าจริงๆเอาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วได้บันมาแล้วบวกคิงก็จบแล้วครับแล้วก็เป็นในส่วนข้ามโฆษณานะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเปิดบันให้ดูแล้วกันนะครับว่าหมีจะได้พี่บันหรือเปล่านะครับบาปแห่งการโกหกหรือเปล่าว่าบันหมีลืมแล้ววะน่าจะใช่ต้องไปกดรับด้วยนะครับซื้อเสร็จอย่าลืมรับด้วยนะครับเพื่อนๆโอซ่ามาแล้วพี่บันคุงลุยเลยครับ99บาทได้200เลยนะไออลิซาเบธจังโยนเข้าไปครับโชว์ให้ดูทีนึงถ้าต้องสีแดงนะเอ้ยบันมันตัวสีทองด้วยว่ะ30โลไปเลยครับตอนนี้โอ้โหแดง2ครับตอนนี้ต้องมาแล้วจังหวะนี้เฮ้ยน้องชมพูผมชมพูเทียอะไรครับเนี่ยไม่ติดเทียเลยเพื่อนเพื่อนใส่แค่เทีย A กับเทีย S พอนะครับโอ้แดง5บันต้องมาแล้วโอ้พระอ้าวน้องผมดำตัวนี้เป็นตัวเทีย S ครับเดี๋ยวเอามาลงได้เลยครับแล้วก็เป็นในส่วนตัวอื่นมีตัวเทีย S มั้ยเนี่ยหัวฟ้าหัวฟ้าอยู่เทีย A โอเคอยู่แล้วก็หัวม่วงไม่มีติดเทียเลย A S F A นะครับกดทีเพอครับโอ้โหโอ้โหบันนี่ได้ยากของจริงว่ะฟังเกอร์สไตล์สู้ตัวแท้งเขียวไม่ได้ครับอันนี้มีโหดกว่าเยอะนะเบอร์ทีเพอทีครับโอ้โหบันก็ไม่ชอบทีเพอว่ะบันก็ชอบบอกว่าชอบต่อหน้านะได้เลยโอ้หมีก็เปิดไปเยอะเลยบันยังไม่โผล่มาเลยว่ะเนี่ยเราต้องเปิดการันตีให้ได้ก็คือ 2,000 แต้มนะครับเห็นมั้ยจำนวน330โหก็คือเปิดให้ได้ 2,000 โลถึงจะได้พี่บันนั่นเองนะครับบัน7บาทแต่ถามว่าไม่มีเล่นได้มั้ยสามารถเล่นได้ครับเดี๋ยวมีจะบอกวิธีการจัดตัวละครให้ด้วยนะครับเปิดไปเลยครับอย่างงี้โอ้โหพี่มันน้องหมูบันต้องมาแล้วจังหวะเล่นสะเบ็ดโยนเข้าไปโอ้โหกูได้แต่ไอ้หัวเขียวไอ้หัวจรวดเนี่ยโอ้โหไม่มีลุ้นเลยว่ะบันเบิร์นดูซิมีใครเทียร์เอสบ้างไหมครับแต่ตอนนี้มีได้ตัวเทียร์เอสตอนนี้มีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวแล้วมีจับทีมสบายเลยไม่มีบันก็เล่นได้นะครับน้องหัวเขียวแนบลิ้นใครวะไม่ติดเทียร์เลยครับหัวขาวไม่ติดเลยครับ10โลสุดท้ายครับเออแดกครับโอ้โหเกมนี้จุกเหมือนกันแล้วเนี่ยเอาทองเปิดเอาเพชรเติมเปิดไม่ได้ด้วยนะโอ้โหเอาเรื่องกันจัดกว่าเกม
ยังมีแนะนำนะเพื่อนๆทุ่มเทเปิดบานให้ได้ตัวนึงครับแล้วก็ทิ้งไปซื้อเลย249 บาทจบเลยดีกว่าเอามาสักตัวนึงนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมีขออนุญาตไปจัดทีมให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัวเทียร์เอสตอนนี้มีได้เยอะเลยโอ้จริงๆไม่มีบานเอาน้องตัวนี้เล่นก็ได้น้องเรนเทียร์เอสนะครับผมจัดทีมครับต้องเอาเมเลโอดัสออกแล้วแหละเมเลโอดัสหมีมันเทียร์เอเองอะไอตัวนี้เก่งกว่านะครับเนี่ยอันนี้เขาหัวแล้วไม่ต้องมีบันก็เล่นได้ครับเมเลโอดัสพระเอกอย่าทำผมโอ้นี่เก่งกว่าครับนี่ดาเมจครับนี่การจับทีมตัวเทียเอสแบบไม่มีบันกับคิงก็สามารถเล่นผ่านได้นะครับอย่างเช่นเจ้าชื่ออะไรครับเนี่ยพี่เดลนะพี่เดลเป็นตัวเทียเอสนะครับดาเมจแรงนะครับพี่เดลนะปั้นมาได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะปั้นมาได้เลยครับต่อไปก็เป็นในส่วนพี่แดกคูล่านะครับมันชื่อว่าอะไรวะโมโดนะครับนะไม่กวนตัวเป็นเทียเอสเลยแต่พี่เขาเก่งนะครับพี่เขาเก่งนะครับหมีก็ต้องจัดไปก่อนครับตอนนี้แล้วก็ในส่วนตอนนี้ตัวแทงที่เก่งที่สุดนะแพดนี้นะครับก็เป็นในส่วนโดเกสนะครับผมปั้นมาได้เลยคือพี่โดเกสเนี่ยเริ่มมาจะสร้างโลตายากมากเลยครับอ่ะแค่นี้เราจบแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปจัดเปลี่ยนทีมสิครับพระเอกเมเลโอดัสไปซะแล้วพระเอกเราเออตอนแรกว่าจะจัดทีมเจ็ดบาปซะหน่อยสงสัยไม่ได้จัดละมาครับมาบอสเบิร์ดมาเลยมาให้หมดเลยมานี่นี่นี่ทีมเราโอ้โหน้องเล่นโหดจริงฟาดทีเป็นหมื่นเลยอ่ะน้องหัวม่วงเนี่ยผู้หญิงอ่ะคงเล็บผู้อ่ะจบจบหนูฟาดทีตายอ่ะเมเลโอดัสยังไม่รุนแรงขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหทีมเรายังโหดยังเถื่อนเลยว่ะตอนนี้แล้วก็พี่เดลไอตัวแค่เทียม่วงอ่ะแต่แม่งเทียเอ็นแม่งตบแรงมากนะครับนี่เห็นไหมเวลาตบเสร็จมันจะแบบมีออร่าสีฟ้าด้วยนะครับโอ้โหเราสบายเลยนี่แดกคูล่าหมุนตัวตีครับแรงโอ้โหสบายอย่างเงี้ยประสเตท 1,000 ยังได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเราไปเจอบอสกันหน่อยครับแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นการรีวิวแค่นี้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าไม่มีบานกับคิงก็สามารถเล่นตามอยู่ได้เลยนะเปิด4ตัวโอ้โหบอสบอสนี่ไหลเป็นน้ำปกติเมื่อก่อนมีเมเลโอดัสกับตัวเทียบีเทียซีพวกนี้นานนะโอ้ยเทียเอส4ตัวแป๊บเดียวตายเลยอะผ่านง่ายจริงๆนะครับเผื่อใครมีคำถามอะไรอยากให้มีทำใกล้เดียวกับเกมนี้7 บาปก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ